มดดำหน้าออกหลังได้ฟังสัมพันธ์แอปนนกุลก่อนทิ้งระเบิดลูกใหญ่กลางรายการเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนกรี๊ดฝันเป็นจริงแอปทักษอรทิมพิธาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องพี่พิมพ์อยู่ด้วยเรียกได้ว่าทำเอาจิ้นหนักมากเลยทีเดียวและงานนี้ต้องบอกเลยว่ากลับมีชาวเน็ตตาดีเห็นแอปทักษอรควงหนุ่มคนอื่นมาด้วยที่ไม่ใช่ทิมพิธาซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนนกุลชานนพระเอกหนุ่มรุ่นน้องของแอปทักษอรแถมยังมีชาวเน็ตเห็นว่านนกุลชานนได้ช่วยถือผ้าคลุมไหล่ของน้องปีใหม่เดินเข้างานมาด้วยกันซึ่งก็ทำแอปทักษอรทิมพิธาจิ้นแตกเลยทีเดียวและชาวเน็ตต่างก็เชียร์กันแบ่งออกเป็น2ฝ่ายทั้งกระแสจิ้นแอปนนกุลและแอปทิมในเวลาต่อมาทางด้านแอปทักษอรเปิดใจผ่านโทรศัพท์ในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองหลังโซเชียลจับตาแอปทักษอรไปเจอทิมพิธาและลูกสาวน้องพี่พิมพ์โดยทางด้านแอปทักษอรได้กล่าวว่าก็เป็นความบังเอิญที่ไปเจอกันในงานคอนเสิร์ตเดียวกันเนื่องจากทิมพิธาก็พาลูกสาวไปดูคอนเสิร์ตด้วยส่วนอนาคตมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตส่วนนนกุลแอปทักษอรได้กล่าวว่านนกุลเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ไปดูเขาก็เลยหาบัตรมาให้และไปด้วยกันส่วนเรื่องผ้าคลุมที่ถือให้เป็นของแอปเองแต่ว่าปีใหม่ใช้ไม่รู้ว่าส่งให้นนกุลถือตอนไหนเรื่องความสัมพันธ์ให้ไปถามปีใหม่ปีใหม่ตอบน่าจะสนุกกว่าแอปล่าสุดในรายการแฉที่มีพิธีกรมดดำคชาภาน็อตวรฤทธิ์และแจ็คแฟนฉันซึ่งทางด้านน็อตวรฤทธิ์และแจ็คแฟนฉันก็ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของแอปและได้มีการหันไปถามมดดำว่าเล่นละครด้วยกันไม่น่ามีอะไรเนอะซึ่งทางด้านมดดำตอบกลับมาเพียงสั้นๆว่าหรอก่อนที่ทางด้านน็อตวรฤทธิ์จะช่วยย้ำอีกทีว่าคู่นี้ไม่มีอะไรหรอกเนาะเป็นเรื่องปกติเนอะพระเอกนางเอกโปรโมทละครหรือเปล่าทางด้านมดดำได้กล่าวว่าแล้วที่เขาแซวว่าแอปมีแฟนเด็กคือใครล่ะยุคนี้ไม่มีละค่ะโปรโมทละครซึ่งทางด้านแจ็คแฟนฉันก็ได้กล่าวว่าบางทีเล่นละครด้วยกันอาจจะสนิทกันก็ได้ก่อนที่ทางด้านมดดำจะทิ้งท้ายระเบิดลูกใหญ่กลางรายการเอาไว้ว่าใครต่อเป็นหมา